สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง KP นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้นะครับผมมีหน้าปัดนาฬิกาสวยๆนะครับมาแนะนำหน้าปัดตัวนี้ก็มีคุณสมบัติค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็จะมีแจ้งระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับตรงนี้นะครับตรงไอคอนตรงนี้นะครับถ้าเรากดเข้าไปก็จะเป็นการเล่นเพลงฮะเรียกเครื่องเล่นเพลงจากนาฬิกาของเราขึ้นมาแสดงนะครับแล้วก็เล่นเพลงให้เราฟังก็สะดวกดีนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงได้ครับจากนั้นนะครับไอ้ตรงไอคอนตัวนี้จะเป็นรายชื่อติดต่อนะครับถ้าเรากดปั๊บก็จะแสดงรายชื่อติดต่อในมือถือของเราขึ้นมานะครับก็สะดวกดีไอคอนเล็กๆตรงนี้นะครับก็จะเป็น Google Map นะครับสามารถกดได้จริงๆนะฮะกดปั๊บก็จะขึ้นแผนที่ขึ้นมาเลยนำทางได้อะไรได้นะครับไอคอนเล็กๆอีกอันนึงก็จะเป็นตรวจวัดชีพจรนะครับคลิกเข้าไปปั๊บก็สามารถวัดได้จริงนะครับก็โอเคสะดวกดีนะครับไม่ต้องเข้าไปในหน้าลึกไอคอนตัวนี้ถ้าเราคลิกปั๊บนะฮะมันก็จะแสดงสภาพอากาศในตอนที่เราใช้งานอยู่นะครับต้องมีเน็ตด้วยนะครับถึงจะแสดงได้ถ้าไม่มีเน็ตก็จะไม่ได้ไอคอนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปออกกำลังกายนะครับคลิกเข้าไปก็จะเรียกฟังก์ชันการออกกำลังกายขึ้นมาให้เราสะดวกมากเลยครับหน้าปัดตัวนี้ครับหน้าปัดตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นสีเขียวๆนะครับแต่สีกล้องทำไมมันออกจางๆนะมันไม่ค่อยสมจริงนะฮะตัวจริงมันออกเขียวๆมากเลยนะฮะเนี่ยประมาณนี้ครับสวยดีครับดูชัดดีนะฮะลองหาโหลดได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดผมจะทิ้งมาที่คลิปใต้คลิปนะครับวิธีการติดตั้งก็ให้นำไปแตกไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์คล็อกสกินของนาฬิกาเรานะครับจากนั้นรีเฟรชทีหนึ่งนะครับก็จะได้หน้าปัดนาฬิกาสวยๆแบบนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเดี๋ยวผมจะนำวัดเฟสหรือว่าหน้าปัดนาฬิกาสำหรับนาฬิกาสมาร์ทโฟน Android มาให้กันเรื่อยๆนะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ